สนับสนุนโดยโปโนบอะคาเดมี่สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game Men Swing นะฮะสนับสนุนโดยโปโนบอะคาเดมี่ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับพี่นบครับสวัสดีครับพี่นบสวัสดีครับนะครับครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะฮะวงสวิงเรียกว่านักกอล์ฟเบอร์1ตลอดกาลต้องใช้คำนี้เนาะเบอร์1ในดวงใจของทุกคนถูกต้องอาจจะไม่ได้อยู่ในวงเวอร์แรงกิ้งเบอร์1ในปี2018แต่เรียกว่าถ้าพูดถึงชื่อนี้เนี่ยโอ้โหครับทำให้เรียกว่าตลาดกอล์ฟหรือเกมกอล์ฟเนี่ยมีสีสันขึ้นครับไทเกอร์วูดครับพี่นะครับไทเกอร์วูดเองเนี่ยปัจจุบันหลังจากที่หายเจ็บมาก็ลงแข่งขันแล้วก็เล่นฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าในระยะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มเราเริ่มเห็นฟอร์มไทเกอร์วูดคนเก่ากลับมาละแล้วก็ไปชนะรายการใหญ่อย่างทัวร์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยทำให้แรงกิ้งตอนนี้ของไทเกอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ13ของโลกถูกต้องคาดการว่าจะติดท็อป10เร็วนี้ใช่คือไทเกอร์กลับมาเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องได้แชมป์นะแค่ไทเกอร์ไปลงแข่งรายการไหนเนี่ยผมว่ากล้องทุกตัวผู้ชมทุกคนก็อยากจะดูว่าไทเกอร์เล่นยังไงช็อตนี้เป็นยังไงเนาะคือไทเกอร์เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักกอล์ฟแฟนกอล์ฟทั่วโลกอยู่แล้วครับวันนี้เราไปดูกันหน่อยว่าวงสวิงไทเกอร์ยุคปี2018เนี่ยไทเกอร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับผมก็หลังจากที่ไทเกอร์วูดส์กลับมานะครับเรามาดูกันว่าสิ่งที่ไทเกอร์วูดส์ใช้ในการแข่งขันตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือสวิงของไทเกอร์วูดส์ล่าสุดเลยนะครับปี2018นี้นะครับเป็นยังไงบ้างพี่นพสวิงปี2018ต้องเล่าย้อนกลับไปถึงสวิงเดิมของไทเกอร์ก่อนคุณอาร์ตนะครับก็คือว่าไทเกอร์วูดส์เนี่ยในช่วงที่เขาบาดเจ็บเยอะๆเนี่ยเขาบาดเจ็บอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังถูกต้องครับกับหัวเข่าใช่นะครับหัวเข่านี่ผ่าหลายทีนะใช่คือหัวเข่าเนี่ยถ้าเราจำวงไทเกอร์วูดส์สมัยก่อนได้เนี่ยจะเป็นสวิงที่ค่อนข้างใช้เข่าซ้ายในการโหลดค่อนข้างเยอะใช่คือแบบเรียกว่าหูเรียกว่าใส่ทั้งตัวแล้วว่าหูเข่าซ้ายเนี่ยต้องเรียกว่ารับแรงค่อนข้างเยอะนะครับเป็นโมสออกแนวแต่แอนทิวนิดๆคือเหมือนกับโหลดน้ำหนักที่เข่าซ้ายตลอดเวลาไม่มีการถ่ายมาทางขวานะครับดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเป็นหลักเลยแล้วก็ล่าสุดก็คือเรื่องหลังถึงกับเดินไม่ได้อะเดินไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อสองส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับหลังจากที่ไทเกอร์ผ่านประสบการณ์ที่แย่ๆมาแล้วเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะครับตอนนี้ไทเกอร์คนนี้นะครับมีวงสวิงที่ดูแล้วสบายตามากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมเห็นได้เลยก็คือว่าไทเกอร์วูดส์เนี่ยมีการใช้ช่วงล่างในการแบ็กสวิงเนี่ยคือมาทางขวาเนี่ยมากขึ้นนะครับก็คือมีการโหลดน้ำหนักเนี่ยมาที่ทางขวามากขึ้นจากเดิมที่เขาจะโหลดมาที่เข่าซ้ายเพียงข้างเดียวนะครับตอนนี้มีการหมุนเหมือนกับยอมให้สะโพกขวาเนี่ยมีการหมุนมามากขึ้นนะถ้าเป็นวงก่อนนั้นเนี่ยเขาจะล็อกสะโพกไว้แล้วก็โหลดน้ำหนักไปที่ขาซ้ายเพียงขาเดียวนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าพอมีการเปิดสะโพกมาทางขวามากขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันสามารถที่จะถ่ายมาทางด้านขวาได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเข่าซ้ายเองเนี่ยก็ถูกลดภาระลงไปในการที่จะโหลดน้ำหนักลงนะครับอีกทั้งตอนที่เขาโหลดน้ำหนักเนี่ยเราจะดูนะครับตรงนี้จังหวะที่ช่วงเปลี่ยน transition จาก back swing เป็น down swing เนี่ยจะมีการกดลงมาของศีรษะตรงนี้นะครับ oh. ผมถือว่านี่เป็นวงสวิงที่คล้ายๆกับไทเกอร์ในยุคแรกๆที่เข้ามาในทัวร์เลยนะช่วงสมัยหนุ่มๆเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวงสวิงที่เป็นธรรมชาติของไทเกอร์ไทเกอร์เป็นคนที่ใช้แรงเนี่ย อยู่2แรงก็คือแรงจากการบิดกับแรงจากการถีบนะครับดังนั้น2แรงนี้บวกกันเนี่ยมันจะต้องมีการยุบของเซ็นเตอร์ของลำตัวเล็กน้อยก่อนที่จะสปินแล้วก็ถีบตัวเองขึ้นไปนะครับดังนั้นการยุบแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นมูฟที่แบบเป็นสวิงฟอลเป็นข้อผิดพลาดแต่ในแง่ที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไทเกอร์เนี่ยถนัดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับร่างกายไทเกอร์เนี่ยถูกบิ้วมาให้ใช้วงสวิงที่เป็นลักษณะสปินเนอร์บวกกับลอนเชอร์ซึ่งก็คือการถีบนั่นเองนะครับทำให้วงสวิงเนี่ยดูไหลลื่นนะครับแล้วก็ในช่วงที่impact นะครับสะโพกขวาเองสะโพกเองเนี่ยก็มีการเปิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณนัทสังเกตดูนะที่เท้าซ้ายเนี่ยของไทเกอร์เนี่ยลอยขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไทเกอร์เองจะต้องมีการถีบขึ้นในช่วง impact ต้องเรียนอย่างนี้ว่าวงไทเกอร์ในปี2018เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่วงที่เหมือนกับหัวดุดันเหมือนเมื่อก่อนแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าระยะเนี่ยโอ้ไม่ได้หายไปเลยนะคือผมว่าเผลอๆไกลกว่าเดิมด้วยไกลกว่าเดิมด้วยอุปกรณ์ด้วยอะไรด้วยด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรด้วยแต่โอ้โหว่าตีแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเขาแล้วกันใช่นะครับก็เลยทำให้ระยะเนี่ยกลับมาไกลเหมือนเดิมแล้ว
นะครับแล้วก็ดูท่าจบวงเนี่ยไม่ดูไม่เอียงไม่มีการทิ้วของลำตัวมากเหมือนแต่ก่อนจะเห็นว่าไทเกอร์จะตบจบตัวเนี่ยค่อนข้างตรงตรงนี้เนี่ยน่าจะมาจากการป้องกันการที่จะลดการบาดเจ็บ pressure ใช่ลงที่กระดูกสันหลังด้านหลังเนี่ยนะครับก็เลยจบวงอาจจะดูแปลกๆตาอาจจะดูไม่เท่เหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าผมว่าตรงนี้ทำให้ไทเกอร์เล่นกอล์ฟได้นานขึ้นก็คุ้มที่จะจบวงแบบนี้ครับนะครับก็ผมว่าสวิงแบบนี้ของไทเกอร์เนี่ยเล่นได้ยันซีเนียร์เลยนะครับโอเคครับผมว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไทเกอร์พี่นพพูดอย่างนี้เนี่ยไทเกอร์วูดเนี่ยถ้าเล่นได้ถึงซีเนียร์เนี่ยผมว่าเรียกว่าวงการกอล์ฟเนี่ยเรียกว่ามีสีสันนะใช่นะใช่เพราะว่าไทเกอร์ลงแมตช์ไหนอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะได้แชมป์ไม่ผ่านการตัดตัวหรือผ่านการตัดตัวเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โหแฟนกอล์ฟทั่วโลกเนี่ยยังไงก็เรียกว่าตื่นเรียกว่าถ้าเป็นแฟนกอล์ฟเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าอดตาหลับขับตานอนนะฮะเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยโอ้โหดูจากเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้โหกวนไทเกอร์นี่ยังไงก็มีแต่คนตามนะครับใช่ครับนะครับก็ติดตามดูไทเกอร์วูด2019ว่าจะเป็นยังไงจะกลับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้หรือเปล่าตอนนี้มีโอกาสแล้วใช่ครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่โนมากๆครับสนับสนุนโดยโปรโนบแอคเคนเนมีสนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game 3 years in the making PXG 0311 Gen 2 irons are the best irons we've ever made. Not only are they better than what you might be playing now, they are better in every way. We left nothing on the table. Designed everything in painstaking detailwith extreme performance as our only measure of success, and we delivered. PXG Gen 2 irons deliver faster ball speed, higher launch, higher peak altitude, a steeper descent angle, more distance, more forgiveness, outstanding accuracy, better turf interaction, and an amazing sound and feel. PXG 0311 Gen 2 irons start with forged 8620 carbon steel.Material twice as strong as our Gen 1 irons for enhanced aesthetics and durability over time. Then we utilize our game-changing Core 2 technology to create a more efficient energy transfer, increasing ball speed while significantly improving distance and accuracy. Injection molded into a hollow cavity, PXG's Core 2 technology also dampens vibrations,making the sound and feel unlike anything you've ever experienced. Our internal face perimeter cutout design produces a larger sweet spot and creates a sizable trampoline effect for the Core 2 material to react, making even your mishits a whole lot straighter and sweeter. To maximize performance and deliver extreme forgiveness, our Core 2 technology and updated internal face design are combined with the industry's thinnest club face and our signature perimeter weighting technology. Available in four collections, Tour, Players, Extreme Forgiveness, and Super Game Improvement, PXG 0311 Gen 2 irons provide options for every golfer, regardless of skill level.And through a professional club fitting, all four collections can be blended seamlessly to ensure you get the most from every iron in the bag. Schedule a Gen 2 irons fitting and experience the quality, innovation, and performance for yourself. PXG, nobody makes golf clubs the way we do, period.